สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ครับมาคุยกันถึงท็อปปิกเรื่องของทำไมใครๆก็ยกย่องว่าโกอุ้มธีรธรบุญมาทันเป็นนักเตะไทยที่ดีที่สุดในรอบ10ปีนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะมีบรรดานักฟุตบอลชาวไทยปัจจุบันหรือตำนานนะครับก็จะมาจัด11นักเตะยอดเยี่ยมแล้วก็มายกย่องว่าใครคือนักเตะทีมชาติไทยที่ดีที่สุดในรอบ10ปีนะครับซึ่งผมก็ไปดูแหละแล้วก็ปรากฏว่าทุกคนต่างยกย่องให้โกอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเป็นนักเตะไทยที่ดีที่สุดในรอบ10ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นนิก้าชูนวลศรีชนาธิปสงกรานต์ศิลป์สารัตอยู่เย็นอดิศักดิ์ไตรสอนแล้วก็ดีโก้หรือซันโตก็มาพูดเหมือนกันนะครับโอ้โหทำไมโกอุ้มถึงเป็นนักเตะไทยที่ดีที่สุดในรอบ10ปีต้องบอกว่าเรื่องจริงนะครับโกอุ้มเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากๆเรื่องแรกที่ทุกคนยกย่องคือเรื่องของฝีเท้าอันนี้ไม่มีใครมาเถียงนะครับว่าฝีเท้าของธีรธรเนี่ยมันคือแบ็คซ้ายเบอร์ต้นๆของเอเชียเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากจะมีวินัยในเกมรับแล้วโกอุ้มยังมีแท็กติกการเล่นเกมรุกที่ยอดเยี่ยมนะครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายทั้งการเปิดบอลการยิงฟรีคิกการเปิดเตะมุมก็เปิดเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมเขาเป็นแบ็คซ้ายที่มีมากกว่าแบ็คซ้ายครับสามารถเล่นปีกเล่นมิดฟิลด์ได้ฝีเท้าของเขาต้องบอกว่าต้องถูกยกย่องจริงๆนะครับทั้งหลายๆเรื่องอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมเห็นเลยเพราะสัมผัสมากับตานะครับทั้งจังหวะการยิงฟรีคิกซ้ายของเขาก็อันตรายเปิดเตะมุมเขาก็จะสามารถเปิดให้บอลมันไปกดดันผู้ต่อสู้ได้ตลอดรวมถึงมีสิทธิ์จะเข้าประตูสูงนะครับรวมไปถึงการคอสบอลจากริมเส้นก็ได้เสียตลอดอันนี้เรื่องของฝีเท้าและเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่าโกอุ้มธีรธรเตะที่มีประสบการณ์เยอะมากๆในตอนนี้นะครับเล่นกับบุรีรัมย์เล่นกับเมืองทองเล่นในทีมเจลีกถึง2ทีมกับวิสเซลโกเบแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอสประสบการณ์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเล่นแต่ทีมระดับท็อปทั้งนั้นเรื่องต่อมาคือประสบความสำเร็จนะครับพูดกันตามตรงนะผมว่าโกอุ้มธีรธรบุญมาทันเนี่ยเป็นนักเตะไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่มีมาก็ได้เพราะว่าเขาเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์เจลีกซึ่งมันเป็นลีกเบอร์ต้นๆของเอเชียและมันเป็นลีกระดับท็อปของเอเชียอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคือมันจะมีนักเตะไทยคนไหนทำได้อีกเลยครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ต้องบันทึกในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยนะเพราะว่าการที่จะเป็นแชมป์ในประเทศเนี่ยก็ยากใช่ไหมแต่การเป็นแชมป์กับนอกประเทศเนี่ยมันยากกว่านะครับนอกจากจะไปสู้ให้เป็นตัวจริงแล้วเนี่ยมันต้องสู้เรื่องอื่นๆอีกและสุดท้ายก็อุ้มเป็นแชมป์เจลีกอันนี้มันคือบทพิสูจน์จริงๆว่าเขาคือนักเตะไทยที่ดีที่สุดในรอบ10ปีนะครับรวมถึงคำว่าบุญมาทันอันนี้คือเป็นอะไรที่จริงๆมากเลยครับโกอุ้มเป็นนักเตะที่วาสนาดีมากๆนอกจากจะเป็นแชมป์ไทยลีกกับบุรีรัมย์กับเมืองทองใช่ไหมเขายังเป็นแชมป์เจลีกกับโยโกฮาม่ายังได้เล่นฟุตบอลกับนักเตะระดับโลกที่คว้าแชมป์โลกมาแล้วทั้งอังเดสอินเนสต้าอันนี้เพื่อนร่วมทีมที่โกเบเลยนะครับลูคัสโพโดสกี้ก็เพื่อนร่วมทีมที่โกเบเหมือนกันได้มีโอกาสอยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกับดาวิดบิยากองหน้าระดับตำนานทีมชาติสเปนเนี่ยครับโหนเป็นวาสนาที่ดีอย่างมากของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันก็ไม่แปลกใจนะครับที่พี่ตังสารัตอยู่เย็นอดิศักดิ์ไตรสอนหรือพี่เจชนาธิปสงกรานต์ศิลป์จะออกมายอมรับว่าโกอุ้มธีรธรบุญมาทันคือนักเตะไทยที่ดีที่สุดในรอบ10ปีนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอายุก็เพิ่งจะ 29-30 ใช่ไหมยังมีเวลาในเส้นทางสายฟุตบอลอีก 2-3 ปีก็ได้นะครับรวมถึงเขาก็วางแผนในอนาคตข้างหน้าแล้วก็คืออยากจะเป็นโค้ชซึ่งตอนนี้เขาเรียนรู้แท็กติกหรือวิธีการเป็นโค้ชจากอังเก้ปอสเตโคกรูเฮดโค้ชคนเก่งของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเป็นที่เรียบร้อยผมเชื่อว่านักเตะคนนี้น่าจะสร้างความสำเร็จเรื่อยๆและน่าจะสร้างประวัติให้ประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยอีกมากมายนะครับอ่ะก็เป็นท็อปติกที่เรานำมาพูดคุยกันคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับใน Channel ต้องซุยผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยก็จะพยายามอัดคลิปมาพูดคุยกันวัน
เว้นวันประมาณนี้กำลังดีครับในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลไทยแข่งขันก็เงาเงากันไปแต่เชื่อว่าสถานการณ์เรื่องของโควิดในเมืองไทยก็เริ่มดีขึ้นนะครับไม่แน่ฟุตบอลไทยอาจจะกลับมาได้ใน 1-2 เดือนนี้ก็รอติดตามกันนะครับวันนี้ผมต้องพนุวัฒน์ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ